พราะว่าเบิร์เอานะคะมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างสําคัญด้วยกันอันที่1ก็คือเราก็จะรู้สึกหดหู่รู้สึกเบือ่อหน่ายท้อแท้กับเรื่องงานต้องย้านะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเบอร์เอาตามที่องค์การอนามัยโลกพูดถึงหรือระบุเขาหมายถึงในเรื่องของงานอันที่2ก็คือทําให้เรารู้สึกทางเหินกับงานทางเหินยังไงคือเราจะรู้สึกหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นเราอาจจะ หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงเพื่อนเราอาจจะหลีกเลี่ยงหัวหน้าเราอาจจะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์รู้สึกไม่อยากเจอไม่อยากเผชิญเกิดความห่างเหินมากขึ้นนะคะและอย่างที่3ค่ะก็คือประสิทธิภาพในงานในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนเลยค่ะแต่ในขณะที่เราออกไปใช้ชีวิตในด้านอื่นๆของชีวิตนะคะเราก็ายังสามารถที่จะมีอารมณ์ที่ปกติได้ แต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คิดถึงงานเนี่ยปรากฏว่าเราเนี่ยรู้สึกมันไม่อยากอ่ะมันไม่มีพลังเลยมันไม่มีแรงจูงใจในการไปทําเลย3อย่างสําคัญนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างหรือเปล่า7กุมารที่จะช่วยเรานะคะในเรื่องของเบิร์นเอาท์ทำอย่างไงนะคะอย่างแรก ให้เราช้าลงค่ะเราช้าลงแล้วก็หยุดบางทีเวลาที่เราเบรนเอามันจะมีมันจะมีสองอย่างนะคือตอนที่เรายังไม่เจอสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยนะคะการเบรนเอาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่งานมันโอเวอร์โหลดมากๆนะเพราะว่าเราก็ยังเดินทางไปนูนป่นไปนี่ปฏิสัมพันธ์กันได้ปกติเลยนะคะงั้นการที่โอเวอร์โหลดมากๆแบบนี้เนะะี่ยค่ะจะทำให้เรารู้สึกว่า เราเหมือนหนูอะที่วิ่งอยู่ในกรงโอ้ยเนี่ยคือถ้าฉันยิ่งหยุดนะมันก็จะต้องยิ่งแย่แน่เลยงานนะคะหรือถ้าฉันยิ่งยอมเอาเดี๋ยวไอ้นี่มันจะไปกันใหญ่นะเราก็จะยิ่งพยายามพยายามพยายามฟอสตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าหยุดไม่ได้ร่างกายบอกนอนได้แล้วแกนี่มันดึกแล้วนะ นอนไม่ได้นอนไม่ได้งานไม่เสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เบอเบอะทำไมเราอาจจะต้องยอมฝืนใจคะ่ะยอมฝืนใจหยุดอย่างเช่นถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของเนี่ยงานที่มันเยอะต้องลองหยุดเพื่อพิจารณาว่าแรงในการทำงานพาชั่นนะแรงจูงใจของเราเนี่ยมันหายไปมันหายไปจากอะไรกันแน่นะคะเราจะได้ไปแก้ถูกจุดยกตัวอย่างว่าบางคนนะคะ งานเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ไม่ชอบเพื่อนร่วมงานรู้สึกเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นตัวขัดขวางการที่เราจะทำงานได้อย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าหัวหน้าไม่ดีหัวหน้ากดดันหัวหน้าไม่เป็นผู้นำที่โอเคก็จะพลอยให้รู้สึกเบื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยที่ต้องเกี่ยวข้องกับเนี่ย แล้วเรื่องในงานเนี่ยก็ดันเกี่ยวกับไอเนี่ยเยอะมากเลยแต่เรากลายเป็นเราไม่ได้โฟกัสกับเรื่องนี้เราไม่ได้โฟกัสกับการแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือความสัมพันธ์แต่เราไปโฟกัสเรื่องของงานไม่ดีไม่อยากอยู่สายงานนี้งานทําให้เรามีปัญหาเราก็เลยต้องหยุดหยุด เพื่อที่จะทบทวนว่าจริงๆพลังของเราที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปจากอะไรกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนั้นเนี่ยนั่นมันหมายความว่าความหมายของงานที่มีต่อชีวิตเรามันหายไปเรามองไม่เห็นมันบางครั้งเราเลือกทำงานนี้เองแต่พอมีภาวะของความเหนื่อยความล้าการทะเลาะเบาะแวงนะการมีความขัดแย้งในองค์กรทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ไงงานมันก็คือยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราก็ยังได้ใช้ศักยาภาพแต่การที่เรามีปัญหาความขัดแย้งการสื่อสารทําให้เรามีทัศนคติบิดเบือนกับสิ่งที่เราทํากับคุณค่าในสิ่งที่เราทํา อย่างแรกนะคะก็คือหยุดหาสาเหตุค่อยๆมองรากของการเบิร์นเอา์อันที่สองค่ะก็คือการรีมายเซ็ตรีมายเซ็ตคืออะไรก็คือเราลองนึกถึงนะคะวันแรกที่เรามาทํางานที่เนี่ยเรามาทํามันเพราะอะไรเราทํามันเพราะว่าเงินดีตอนนี้เงินดีอยู่ไหมเราทํางานเพราะเอาใจพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่ยังภูมิใจนะคะยังยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเขาอยู่ไหมทํางานเพราะเรา ชอบสิ่งนี้มันยังเป็นความชอบของเราอยู่ไหมเราอาจจะต้องกลับไปเหมือนวันแรกกลับไปดูความหมายของงานตอนที่เรารับเข้ามาในชีวิตของเราอะว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความหมายยังไงแล้วตอนเนี้ยมันยังมีความหมายอย่างนั้นอยู่ไหมแล้วถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยความหมายนั้นมันเปลี่ยนไปเราจะเอาคุณค่าแล้วก็ความหมายของงานนั้นกลับมาได้อย่างไรบางคนอย่างตอนนี้นะสถานการณ์โควิด -19 ทําให้เกิดปัญหาพอตอนนี้ทุกคนมีปัญหา เศรษฐกิจใช่ไหมคะองค์กรเริ่ม work from home เริ่มลดเงินเดือน50%บ้าง30%บ้างกระทบนะคะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าทำงานนี้เพราะเงินดีเพราะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในการดูแลคนที่บ้านเรื่ล้ๆตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ดีแล้วเราจะลืมไปเลยนะว่า คนทั้งโลกอะ่ะไม่ดีเหมือนกันอ่าอันนี้อันนี้อันนี้กรณีล่าสุดเลยนะหมอดูแลผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นแพนิกนะคือโควิดไม่ได้ทําให้เขาเป็นแพนิกเลยนะแต่การที่เอ้ยเขาเวิร์ r o อร์ m o m e แล้วเขาก็ต้องลดเงินเดือนเนี่ยคือกลายเป็นโอ้ยอันเนี้ยไม่แพนิกแต่ มันรู้สึกไม่อยากทํางานมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณค่าในตอนนั้นแล้วเราเคยรู้สึกว่าทํางานนี้เพราะมันมั่นคงอ้วันนี้เริ่มรู้สึกไม่มั่นคงแล้วอะจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะมีพัฒนาการในงานหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้นะมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่อยากทํายิ่ง work from home เนี่ยนะไอ้ตัวกระตุ้นก็ยิ่งเยอะมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาทบทวนนะคะต้องมาร e m i n d ตัวเองคุณค่าและความหมายในวันแรกที่เราเข้ามาทํางานนี้มันหายไปไหม มันหายไปเพราะอะไรงั้นลองปรับทัศนคติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอะถ้าเป็นเพราะเงินเดือนโอ้โหเนี่ยตอนนี้นะมีงานทำเนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะไม่โดนไล่ออกก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะการได้ลดเงินเดือน 3 0 5 0าอาจจะเป็นสิ่งที่ปก,กติในช่วงเวลานี้ก็ได้ก็นี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทบทวนทัศนคติต่อมาก็คือการรีแลกค่ะการที่เรามีภาวะเบิร์นเอาเนี่ยมันเป็นสัญญาณหนึ่งนะว่าเราเนี่ยกำลังตึงเครียดมากจนเกินไปจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เราตึงเครียดมากจนเกินไป แวความตึงเครียดเนี่ยค่ะยิ่งถ้ามันมาสัมพันธ์กับเครียดจนร่างกายเนาะบางคนกลับบ้านไปพร้อมไมเกรนนะคะตึงคอตึงบ่าไหลานะคะหรือออฟฟิศซินโดรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ทัศนคติบวกนะหรือกลับมาที่แรงจูงใจในงานหรือคุณค่าในงานเนี่ยหายแทบจะเข้ามาในความคิดไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะดูแลเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้นต้องบอกว่าเราต้องฝึกที่จะผ่อนคลาย ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจนะเราเคยพูดถึงเรื่องการผ่อนคลายในไลฟ์ไลฟ์ก่อนนั้นเนี้ยไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราเครียดเราจะมีวิธีการรับมบือ,อยังไงในแบบฉุกเฉินใช่ไหมเรื่องของ5เซนส์3 t 2T การมองการได้ยินการได้กลิ่นการใช้กับประสาทส,สัมผัส สิ่งเหล่านี้ค่ะเราเอามาใช้ในเรื่องของการดีแลกแล้วก็ต้องยอมให้ตัวเองหยุดพักแม้ว่างานไม่เสร็จนะต้องยอมให้ตัวเองได้พักต้องยอมให้ตัวเองได้นอนนี่สําคัญมากๆเรื่องนอนเนี่ยสำคัญสุดๆเพราะว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่สมองเราอดนอนสมองเราก็จะล้าพอล้าแล้วความคิดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์เรียกว่ายากลําบากมากนะคะมันก็จะยิ่งทําให้ภาวะนี้แย่ลงเพราะาเนี่ยต้องผ่อนคลายการเป็นเหมือนเอาแค่เป็นสัญญาณบอกว่า คุณเครียดกันไปแล้วนะผ่อนคลายกว่านี้หน่อยดีแลกซ์กว่านี้หน่อยต่อมาก็คือเราต้องไม่รับสิ่งที่มันเป็นผีต,ต่อความคิดและจิตใจเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ คนที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาต์ตอนนี้ลำพังการที่จะดูแลให้ตัวเองกลับมามีความสุขในช่วงเวลาปกติเวลาทำงานเลยก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมคะการเสพโซเชียลมีเดียการเสพข่าวหรือการรับดูข้อมูลที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยมีแต่เอาขยะเข้ามาคนนินทากาันว่ากาันข่าวหัวเมียตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องหยุดเลยนะหยุดรับสารพิษคนนินทากันใน ที่ทํางานอะไรเงี้ยต้องหยุดเลยนะไม่ฟังในที่ทางานเชื่อสิทุกที่อ่ะมีคนที่ลบคือคิดลบตลอดทุกคนผิดหมดยกเว้นตัวเองว่าได้ทุกคน ไม่ต้องฟังมันก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะว่าเราหรือเปล่านะเพราะเขาก็จะว่าทุกคนแหละยกเว้นตัวเองต่อมานะคะกุม,มารที่5ก็คือเราลองทบทวนดูนะคะว่าไอทีเรารู้สึกว่าการทํางานในวันนี้มันยากลําบากเพราะว่ามันมีทักษะอะไรที่เราอาจจะยังไม่ถนัดแล้วเราต้องใช้ในงานอะ่ะแล้วมันทําให้เป็นอุปสรรคหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้นะคะเราจะสร้างความตื่นตัวนะในความคิดแล้วก็ในอารมณ์ของ เองได้ก็คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะมาช่วยให้ ภาวะของการเบื่องานที่ทําอยู่แล้วรู้สึกหมดแรงเนี่ยมันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเคสที่หมอยกตัวอย่างน้องผู้หญิงที่วันหนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นหัวหน้าแล้วเขาต้องใช้ทักษะในการนําเสนอผลงานในการขายลูกค้าในการโน้มน้าวใจในการแข่งขันกับคนที่เป็นบริษัทคู่แข่งอันนี้ต้องฝึกใช่ไหมคะการพูดในที่สาธารณชนก็ต้องไปเรียนค่ะแล้วก็ต้องมองว่ามันเป็นพื้นที่ของการที่เราได้พัฒนาตัวเอง เมื่อไรที่เรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานะ่ะเราจะรู้สึกเป็นภาระมากๆเลยแต่ถ้าเราคิดว่าโอ๊ยถ้าฉันเรียนนั้น,น,นเนี่ยต่อให้ฉันเนี่ยไม่ได้ทํางานนี้เลยนะฉันก็เอาสิ่งเนี้ยไปใช้ในชีวิตฉัน สร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตฉันต่อได้เป็นทรัพย์สมบัติโดยที่อยู่ในตัวฉันใครเอาจากฉันไม่ได้มันก็จะดีขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกเรียนก็สนุกฝึกก็สนุกเอาไปใช้กับงานก็ได้ประโยชน์อีกนะคะอันที่6ก็คือเรื่องการสื่อสาระคะ่ะเวลาที่เราเบิร์นเอาเนี่ยนะคะมันก็เป็นภาวะเครียดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งภาวะเครียดนี้เนี่ยถ้าเราจะกอบกู้เขาค่ะเราจะฟื้นฟูบันไดหนึ่งขั้นที่เราจะต้องทําเลยก็คือการเอามันออกการระบาย วันนี้เราก็ต้องเลือกที่ระบายด้วยนะเราต้องระบายหรือเล่าหรืออาจจะเขียนก็ได้ค่ะ เพื่อให้เราเนี่ยได้เอาสิ่งที่คับข้องใจไม่สบายใจกังวลใจออกมาแต่ต้องแนะนำว่าเราจะต้องเล่าให้คนที่เขาพร้อมที่จะฟังเรานะคะเพราะถ้าเกิดว่ายูยูเนี่ยไปพูดน,นู่นนั่นนีน่บนนู่นบนนี่เรื่องนี้ให้เขาฟังเขาไม่ได้พร้อมฟังเนี่ยถ้าเกิดเขาตอบกลับมาในสิ่งที่เราไม่อยากจะได้ยินเนี่ยใจมันจะหล่นไปที่ตาตุ่มอีกนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเล่าระบายให้กับคนที่เขาพร้อมที่จะฟัง แล้วถ้าเกิดโอ้ยก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะ่ยชีวิตก็ไม่ได้มีใครฟังเป็นสักเท่าไหร่หรือรู้สึกว่าไม่ได้มีใครจะฟังเราเลยเขียนค่ะ แอบเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ช่วงก่อนหมอก็เครียดเหมือนกันค่ะโควิดเนี่ยโอ้โหไอตอนแรกๆเนี่ยนะคะมันก็โลกสวยได้ละคะ่ะแต่ล้างๆมาเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือและมีความกังวลอยู่เหมือนกันแล้วหมอไปหาใครดีละคะได้กําลังใจจากคนข้างๆมันก็ดีระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าวางทีเนี่ยเวลาที่เราเจอปัญหายเยอะๆนะเราก็ต้องการการที่จะระบายแล้วก็ต้องการการเยียวยา เหมือนกันนหมอี่เลยเขียนค่ะตามไปอ่านก็ได้นะคะในบทความของ Line Today สัปดาห์ก่อนหมอเขียนเรื่อง ถ้าไม่มีใครฟังเราเนี่ยให้การเขียนเป็นนักบําบัดจิตใจประจําตัวและใช้ได้ผลจริงๆนะการเขียนเนี่ยนอกจากเราเนี่ยจะเขียนได้ทุกอย่างระบายได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีใครมาตัดสินจะมีใครมาว่าเราดีหรือไม่ดีเรารู้สึกแบบนี้ควรหรือไม่ควรนะเรายังได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วมันเหมือนแบบมิวสิกวิดีโออ่ะหรือภาพยนตร์ที่แบบฉายภาพซ้ํากลับไปอีกลองลองดูข้อนี้การสื่อสารระบาย สำคัญไม่มีใครฟังเขียนเลยนะคะแต่ว่าเขียนเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเอาไปวางไว้โต๊ะหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือวางเปิดอาซาไว้บนโต๊ะทำงานอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาละข้อสุดท้ายค่ะอันที่7นะคะลองหาโอกาสเป็นผู้ให้ดูนะคะในที่นี้คืออะไร ต้องบอกว่าในหลายๆสาเหตุของการที่เราจะเกิดเบร์นเอาเนี่ยมันมีสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดอยู่สาเหตุหนึ่งที่จะทําให้คนถอดใจไม่อยากทํางานแล้วบางทีมันอาจจะเป็นข้อที่มันอาจจะทําให้เราไม่ต้องทํางานนั้นต่อก็ได้นะคะนั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นก็คือการที่เราไม่ได้ใช้สกรยรภาพที่เรามีค่ะอันนี้มันทําให้บางทีจากที่เราเคยได้ใช้ศักยภาพวันนี้เราไม่มีโอกาสได้ใช้มันมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ทําให้ เราลดทอนนะคุณค่าในตัวเราไปดังนั้นเราหาโอกาสนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้มันในงานไม่เป็นไรนะคะแต่เรายังสามารถที่จะใช้มันที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อยู่ไหมคุณหมอบางคนอยากจะเป็นศิลปินวาดภาพมากเลยแต่จับพัดจับปูยังไงคือก็ได้เรียนหมอต้องเป็นหมอทำอาชีพหมอจะตรวจคนไข้ แล้ววาดเป็นรูปมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะงั้นก็จะมีหมอเคยเจอนะเพื่อนหมอบางคนเนี่ยว,วาดการ์ตูนเก่งมากเลยนะงั้นสิ่งที่เขาทําก็คือว่าบางทีพอเวลาอะเพื่อนเขียนหนังสืออ่าเขาก็ไปวาดนะคะประกอบหนังสือให้นะคะ หรือในวันที่ปีเวลาว่างนะคะก็ไปสอนวาดภาพให้กับเด็กที่ได้โอกาสอย่างเงี้ยค่ะคือเราอะสามารถใช้ศักยาภาพของตัวเองในฐานะของผู้ให้ได้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องคาดหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำในสิ่งที่ฉันชอบฉันจะต้องทำในเขาบอกว่า เฮ้ยคนเราอ่ะมันต้องทําอะไรตามแพชชั่นเนี่ยแพชชั่นมันอยู่ได้ไม่นานหรอกคะ่ะมันอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะแต่ความอดทนความมานะพยายามต่างหากนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในงานไม่ใช่เพียงแค่แพชชั่นนะคะแพชชั่นหล่อเลี้ยงหัวใจเราได้คะ่ะแต่ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นทําให้เราเกิดการกระทํานะคะเจ็ด <ül> กุมารจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำนะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรดีกับการเข้าไปในใจค่ะอันไหนฟังแล้วรู้สึกเออใช่ว่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำเองค่ะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องนั่งจดนะบอกเอิญไม่ได้มาเลคเชอร์นะคะเรามาแลกเปลี่ยนกันอ่ะอันที่1น,นะหยุดทบทวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะอันที่สองรีมายก็คือการกลับมาทบทวนถึงคุณค่าและความหมายของวันแรกที่เรารับมาที่จะทำงานนี้นะคะอันที่สผ่อนคลาย อันที่ 4. หลีกเลี่ยงการนําสิ่งที่มันเป็นพิษกลับเข้ามาให้กายใจและก็ความคิดของเราอันที่ 5. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตและงานให้ง่ายขึ้นอย่าลืมว่านี่คือทรัพย์สินทางปัญญาของเราอันที่ 6. อย่าลืมระบายนะคะสิ่งที่เราคับข้องใจไม่สบายใจให้คนที่พร้อมที่จะฟังหรือเราเขียนให้ตัวเองอ่านก็ได้นะคะ และอันที่7้หาโอกาสเป็นผู้ให้โดยการใช้ศักยาภาพกับเราในคนที่เขาต้องการนะคะเย้ย